สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะจากนางหนูใบชาเพจนั่นเองค่ะวันนี้พี่มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองนะคะทําให้ผิวพรรณเราสวยงามนั่นเองค่ะทํายังไงให้ผิวพรรณเราเป็นผิวกายที่ขาวจั๊วะนะคะแล้วก็ทําให้แก้มเราเนี่ยเป็นสีขาวอมชมพูนั่นเองนะคะเทคนิคง่ายๆนิดเดียวเองค่ะนั่นก็คือการรับประทานนั่นเองนะคะซึ่งผักผลไม้ที่ทําให้ผิวกายเราเนี่ยขาวแล้วแก้มเป็นอมชมพูได้ก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ทําได้นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะมะเขือเทศนะคะเนื่องจากว่ามะเขือเทศเนี่ยมีไลโคปีนสูงมากซึ่งไลโคปีนเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถที่จะสังเคราะห์เองได้นะคะแต่จะอยู่ได้ในพวกมะเขือเทศเนี่ยจะมีสูงมากแล้วเจ้าไลโคปีนนี่มันช่วยเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าทีนี้ตัวมะเขือเทศเนี่ยพี่ทานตั้งแต่เด็กจนโตอันนี้ต้องให้เครดิตคุณยายพี่ต้องขอบคุณคุณยายตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายเลี้ยงพี่ที่เชียงใหม่คุณยายก็จะเลี้ยงหลานผู้หญิงไว้ด้วยกัน3คนก็จะมะเขือเทศเนี่ยมาฝานเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จิ้มเกลือให้พวกเราทานตั้งแต่เด็กๆเลยพี่ก็เลยทานมะเขือเทศเป็นนะคะซึ่งมะเขือเทศที่พี่เลือกทานเนี่ยพี่จะชอบทานแบบมะเขือเทศแบบสวยๆแบบนี้แล้วก็แข็งๆนะคะแล้วก็ไม่นิ่มถ้านิ่มๆเลยๆเนี่ยพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันขอบายถ้าเกิดแข็งๆเนี่ยรู้สึกอุ๊ยอร่อยชอบนะคะถ้ามาจิ้มเกลือจิ้มบวยอะไรเงี้ยบางทีจิ้มบวยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันบวยมันสะอาดพอไหมมีเชื้อรามั้ยอะไรเงี้ยก็จะจิ้มเกลือนะคะซึ่งพี่จะทานหลายแบบมากก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นลูกโตๆแบบนี้นะคะกับมะเขือเทศราชินีแบบนี้ค่ะอันนี้พี่ก็จะชอบมากมากจริงคุณแม่คุณพ่อพี่ก็จะรู้ว่าซื้อมาให้อะไรเงี้ยอันนี้มะเขือเทศราชินีก็จะจิ้มกับบวยนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะอร่อยมากเลยนะคะจนมีคนไปทําแบบเป็นตากแห้งมากน้องๆหลายๆคนอาจจะอี้แย้หนูกินไม่เป็นค่ะซึ่งมันก็จะมีหลายอย่างมากรวมทั้งน้ํามะเขือเทศด้วยซึ่งน้ํามะเขือเทศเนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่ค่อยสู้นะคะน้ำมะเขือเทศเนี่ยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่อร่อยแบบรุนแรงมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเขือเทศสดเนี่ยก็ยังสู้ไหวอะไรเงี้ยนะคะก็อ่ะเป็นทางเลือกในการที่ทำให้แก้มเป็นสีขาวอมชมพูนั่นเองค่ะซึ่งใครหลายๆคนที่ทานไม่ได้เนี่ยทานมะเขือเทศไม่เป็นเนี่ยวันนี้พี่มีทางเลือกหนึ่งนะคะมาแนะนำให้ซึ่งวันนี้พี่ไม่มามือเปล่าแน่นอนพี่มีของมาแจกให้ด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศแล้วอยากมีผิวพรรณที่สวยงามนั่นเองนะคะอยากมีแก้มอมเลือดฝาดอมชมพูนั่นเองก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะโตมิโต้โทเมโตอะมิโนพลาสนั่นเองนะคะตัวเมโตอะมิโนพลาสตัวนี้นะคะตัวนี้คือผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศนั่นเองค่ะซึ่งภายในเนี้ยมันจะอัดแน่นด้วยมะเขือเทศเม็ดนะคะกับกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็ซิงค์วิตามินซีนะคะแล้วก็มีเยอะมากๆเลยในเนี้ยโคเอนไซม์คิวเทนด้วยค่ะซึ่งลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแผงหนึ่งจะมี10เม็ดนะคะต่อ1กล่องแล้วก็อาจจะเป็นเม็ดสีชมพูแบบนี้แล้วเชื่อไหมว่าเจ้า1เม็ดเนี่ยมันเทียบเท่ากับมะเขือเทศแบบเนี้ย15ถึง20ลูกเลยทีเดียวนะคะเชื่อไหมก็คือเขานำมาสังเคราะห์สกัดจากเจ้าตัวเนี้ย15ถึง20ลูกจนกลายมาเป็นตัวเนี้ย1เม็ดนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะบอกว่าทำให้เป็นทางเลือกที่แบบว่าเหมาะกับคนที่ไม่อยากทานเขาเรียกอะไรล่ะไม่อยากทานมะเขือเทศสดไม่ชอบทนไม่ได้ทนกลิ่นไม่ได้ทนรสชาติไม่ได้ขนาดผสมในส้มตำนะแบบอร่อยเรายังเขี่ยทิ้งเลยบางคนเนี่ยมะเขือเทศหารู้ไหมว่าน่ะเจ้าตัวนั้นน่ะมันทำให้ผิวกายเราสวยนะทำให้หน้าเราเป็นสีขาวอมชมพูหลายๆคนที่เจอพี่ชอบทักว่าพี่ขาวมากผิวพี่สวยมากพี่ทานมะเขือเทศตั้งแต่เด็กอันนี้ต้องออกตัวเลยว่าการทานมะเขือเทศเนี่ยต้องทานต่อเนื่องจากว่าการทานแบบเป็นครั้งๆแล้วหยุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องทานแบบต่อเนื่องมาตลอดนะคะพยายามทานเยอะๆมะเขือเทศเนี่ยช่วยหลายๆเรื่องเลยทีนี้เรามาดูก่อนเจ้าตัวนี้เนี่ยโทเมโตอะมิโนพลาสเนี่ยตัวนี้มีอะไรส่วนผสมของอะไรบ้างคะตัวนี้มีไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยมันจะสกัดได้จากแบบพวกเป็นหนึ่งในพวกเบต้าคาร์โรทีนอะไรเงี้ยซึ่งมันจะละลายในไขมันแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงมากๆเลยและทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเป็นสีขาวอมชมพูลดจุดด่างดำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้ผิวเราสามารถทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยถ้าอยากผิวสวยมากๆการมานั่งทานมะเขือเทศวันละ15ลูก20ลูกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็เอียนไม่ไหวนะอันนี้ทานสักลูกนึงครึ่งลูกนี่ก็แฮปปี้เลยนะถ้าต้องทานถึง20ลูกนี่ก็น่าจะแย่เหมือนกันค่ะก็แต่ว่ามันมีทางเลือกใหม่เนี่ยแค่เม็ดเนี้ยเม็ดเดียวมันเทียบเท่ากับ
มะเขือเทศแบบเนี้ย15-20ลูกเลยทีเดียวหรือแม้แต่แบบนี้ก็ตามกินกันทีเป็นกิโลเลยนะกว่าจะได้แบบเนี้ย1เม็ดนะคะซึ่งตัวเนี้ยนอกจากจะมันจะมีไลโคปีนแล้วมันยังมีซิงค์ผสมอยู่มีโคเอนไซม์ Q10 นะคะมีวิตามินซีมีแอลกูต้าไทโอนแต่ละตัวเนี่ยช่วยเรื่องความขาวทั้งนั้นนะคะแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างการทาน1เม็ดเนี่ย1เม็ดในเนี้ยมันจะช่วยทำให้ป้องกันการเกิดสิวนะคะเพราะมันมีซิงค์ผสมอยู่นะคะทำให้จุดด่างดำเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยผลิตได้มากขึ้นพอโกรทฮอร์โมนผลิตได้มากขึ้นเนี่ยมันจะทำใหเกิดการชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวนั่นเองค่ะทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยเหี่ยวน้อยลงแก่ช้าลงนั่นเองนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะวันนี้พี่มาแจกให้พี่ไม่เคยมาหรือเปล่าอยู่แล้วนะคะเห็นในมือพี่ไหมวันนี้พี่มาแจกให้ค่ะเยอะมากเลย10กล่องนะคะวันนี้พี่แจกให้กับน้องๆพี่ทั้งหมด10คนเลยค่ะกติกาเดี๋ยวเราไปฟังกันท้ายคลิปนะคะวิธีการทานเนี่ยน้องให้ทานวันละ1เม็ดหลังอาหารนะคะจะทานช่วงไหนก็ได้แต่แนะนำไม่ทานหลังอาหารนะคะแล้วก็วิตามินทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่อาหารนะคะมันเป็นแค่ส่วนเสริมบำรุงดังนั้นเราควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วทานวิตามินพวกนี้เสริมเข้าไปตัวนี้จะช่วยสามารถทำให้แบบจุดด่างดำที่เกิดจากสิวเนี่ยจางลงได้เนื่องจากว่ามันมีแอลกูต้าไทโอนมีซิงค์ด้วยมีไลโคปีนด้วยนะคะแล้วก็ทำให้สามารถยับยั้งการจ้างเม็ดสีเมลานินได้เม็ดสีเมลานินเนี่ยเป็นตัวการที่ทำให้เกิดจุดด่างดำกระด่างกระดำบนหน้าบนผิวเราเนี่ยมันจะไปลดการสร้างเม็ดสีเมลานินได้นะคะแล้วก็ทำให้ป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยการช่วยเรื่องของการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยสำหรับใครที่ทานมะเขือเทศแบบนี้ได้จัดไปเลยค่ะลูกวันละ15ลูก20ลูกจะเทียบเท่ากับนี่1เม็ดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหนูทานไม่ได้อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะ1กล่องมี10เม็ดทานได้10วันนั่นเองนะคะราคาไม่แน่ใจค่ะแต่วันนี้พี่มาแจกให้นะคะแล้วพี่จะทิ้งไลน์ที่ซื้อไว้ให้บนหัวสามารถไปสั่งซื้อได้โอเคกติกาง่ายๆสำหรับการแจกนะคะ10รางวัลทำให้ครบทุกอย่างนะคะให้สำหรับคนที่ติดตามโซเชียลของแทมของพี่นะคะไลค์และรีโพสต์คลิปนี้ให้พี่นะคะแล้วก็ตามไปแคปเจอร์รูปของพี่นะคะที่ถือเจ้าโตเมโตอะมิโนพลาสตัวนี้นะคะแล้วก็มาแฮชแท็กให้พี่นะคะแฮชแท็กโตเมโตอะมิโนพลาสแล้วก็แฮชแท็กนางหนูไปชาให้หน่อยค่ะรวมทั้งคอมเมนต์ด้วยว่าอยากได้อะไรหรือว่าจะสามารถไปคอมเมนต์รูปที่พี่ถือโตเมโตนี้ใน IG ของพี่ก็ได้นะคะพี่จะแจกให้ที่บ้านไปคนละ1กล่องนั่นเองค่ะจะมีผู้โชคดีทั้งหมด10คนเลยทีเดียวที่ได้ไปพิสูจน์ความขาวใสของมะเขือเทศนะคะต้องบอกว่าจะต้องทานต่อเนื่องนะคะผักผลไม้พวกนี้ไม่สามารถทานกล่องเดียวแล้วก็เห็นผลได้ผิวจะสวยปิ้งขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันจะต้องยิ่งน้องๆอายุน้อยๆเนี่ยทานสะสมไปเลยค่ะการทานมะเขือเทศทุกวันนะคะไลโคปีนจะทำให้ผิวเราทนต่อแสงแดดได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยโอกาสการที่จะเจอแดดแล้วจะคล้ำลงหน้ามีหมองหน้าใสหน้าหมองคล้ำเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะแบบว่าหน้ามีจุดด่างดำอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะคะก็วันนี้เอามาเลยค่ะ10กล่องนะคะบอกเหตุผลทำให้ครบนะคะไลค์รีโพสต์คลิปนี้แล้วก็ใส่ข้างใต้ใส่ชื่อที่อยู่ไว้เลยค่ะใต้คลิปนะคะรวมทั้งแคปเจอร์รูปพี่แล้วก็แฮชแท็กมาให้พี่นะคะรวมทั้งแฮชแท็กอะมิโนด้วยนะคะโตเมโตอะมิโนพลาสค่ะใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะคะสามารถไปหาซื้อได้เดี๋ยวพี่จะทิ้งไลน์ไว้ให้สำหรับผู้โชคดี10คนก็เดี๋ยวไปทานมะเขือเทศร่วมกันกับพี่ก่อนนะคะแล้วก่อนวันนี้ขอตัวไปทานมะเขือเทศก่อนแล้วกันค่ะโอเคค่ะอร่อยนะพี่ทานอย่างเงี้ยทุกวันบ๊ายบาย